สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนคศ2024จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทย7สีประจำวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรและก็โปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรนะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลาบ่าย 2:30 เป็นต้นไปนะครับช่อง7สีทีวีเพื่อคุณยิงสดถึงบ้านท่านจัดไปอย่าให้เสียนะครับมาดูคู่ที่1ในรายการศึกมวยไทย7สีประจำวันนี้กันเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านไก่ทองพียูผ้าใบหรือโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์นะครับนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีซ้อมที่โรงเรียนกีฬาสุราษฎร์นะครับน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่59 กิโลกรัมส่วนสูง170 เซนติเมตรวันนี้เจอกับทางด้านพรนำโชคสภูมิพัฒน์นักชกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซ้อมที่ค่ายมวยสภูมิพัฒน์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยมีสารวัตรสมพรภูมิพัฒน์ให้การดูแลและสนับสนุนอย่างเต็มที่น้ำหนักไปปล่อยที่60 กิโลกรัมส่วนสูง170 เซนติเมตรวันนี้ชกกันในพิกัด121 ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านไก่ทองพียูผ้าใบชั่งน้ำหนักได้121 ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านพรนำโชคสภูมิพัฒน์นะครับชั่งน้ำหนักได้ 121.4 ลดไป 0.4 ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านพรนำโชคสภูมิพัฒน์นะครับก็เป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงครับยืนระยะมั่นคงมีเข่ายัดไส้แล้วก็อาวุธหนักแรงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านพรนำโชคสภูมิพัฒน์นะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับไปแพ้คะแนนเพชรสุวรรณโอมสุราษฎร์นะครับเมื่อที่26 กันยายน 2567ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านพรนำโชคสภูมิพัฒน์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านไก่ทองพียูผ้าใบกันบ้างนะครับสไตล์การชกของเขานะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับนอกได้ในมีครับนี่คือสไตล์การชกของด้านไก่ทองพียูผ้าใบนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับไปแพ้คะแนนเพชรยุทธสธนโชตนะครับเมื่อที่8 กันยายน 2567ที่ช่อง7สีนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของนั่นไก่ทองพียูผ้าใบนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านพรนำโชคสภูมิพัฒน์นะครับชอบความแข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงเข่าในเหนียวแน่นวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองนะครับคู่ที่1ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านพรนำโชคสภูมิพัฒน์จัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาดูคู่ที่2ในรายการกันต่อนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้าน1สยามสอเดชพันธ์หรือดาวตังอีสานควนปิงนะครับนักชกจากจังหวัดตังแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยสอเดชพันธ์นะครับโดยมีรองเชษฐ์พันตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชพันธ์นะครับให้การดูแลและสนับสนุนอย่างเต็มที่น้ำหนักไปปล่อยที่53 กิโลกรัมส่วนสูง170 เซนติเมตรนะครับวันนี้เจอกับทางด้านแก้วนาคาสธนบวรหรืออบจนครพนมหรือเดวิดมอทัศนัยนะครับนักชกจากจังหวัดนครพนมนะครับซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติเพชรมวยเจ้าบ้านก็ว่าได้นะครับโดยมีป๋าชุนเกียรติเพชรแล้วก็โปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรให้การสนับสนุนนะครับน้ำหนักไปปล่อยก็อยู่ที่54 กิโลกรัมส่วนสูง165 เซนติเมตรวันนี้ชกกันในพิกัด109 ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้าน1สยามสเดชพันธ์นะครับชั่งน้ำหนักได้109 ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านแก้วนาคาสธนบวรชั่งน้ำหนักได้ 109.6 ลดไป 0.6 นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านแก้วนาคาสธนบวรนะครับเป็นมวยขวานะครับคล่องแคล่วว่องไวฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาแล้วก็ตีนหน้าดีหมัดคมต่อยแรงอาวุธหลากหลายครับแต่ทว่าเสียเปรียบรูปร่างครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านแก้วนาคาสธนบวรนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับไปชนะน็อกเพชรแสนชัยจิตเมืองนนท์นะครับในยกที่2วันนั้นเตะก้านคอสวยงามนะครับเมื่อวันที่15 กันยายน 2567ที่ช่อง7สีครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านแก้วนาคาสธนบวรนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้าน1สยามสเดชพันธ์กันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้าน1สยามสเดชพันธ์นะครับเป็นมวยซ้ายสูงยาวเข่าดีฝีมือครบเครื่อง
แล้วก็เป็นมวยที่บู๊ดุดันครับกล้าแลกกล้าสวนแข็งแกร่งแข็งแรงไปปลายยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของหน้าหนึ่งสยามสอเดชะพันธ์นะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับไปชนะคะแนนเพชรเมืองกันช.5พยัคฆ์เมื่อวันที่13ตุลาคม2567ที่ช่อง7สีครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของหน้าหนึ่งสยามสอเดชะพันธ์นะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านมวยตัวใหญ่สูงยาวเข่าดีผมออกไปที่ทางด้าน1สยามสอเดชะพันธ์ให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3ในรายการซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มนักชกจากจังหวัดลำพูนซ้อมที่ค่ายมวยศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับโดยมีอาจารย์สงบพุทธพฤกษ์ดูแลการฟิตซ้อมและบำรุงเป็นอย่างดีน้ำหนักไปที่59กิโลกรัมส่วนสูง166เซนติเมตรวันนี้เจอกับทางด้านมวยฝีมือครับเอกลักษณ์สอสมานกาเมนหรือวอเทคโนหลวงปู่สวงหรือปอพีนภัทรนะครับดีกีก็เป็นแชมป์มวยรอบตัวที่18นะครับเป็นนักชกจากจังหวัดศรีสะเกษซ้อมที่ค่ายมวยวอเทคโนหลวงปู่สวงที่จังหวัดศรีสะเกษน้ำหนักไปปล่อยที่60กิโลกรัมส่วนสูง170เซนติเมตรวันนี้ชกกันในพิกัด122ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มชั่งน้ำหนักได้122ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเอกลักษณ์สอสมานกาเมนนะครับก็ชั่งน้ำหนักได้122ปอนด์เช่นเดียวกันนะนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีครับสำหรับสไตล์การชกของด้านเอกลักษณ์สอสมานกาเมนนะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับเตะซ้ายถีบซ้ายแรงบุดันครับนี่คือสไตล์การชกของด้านเอกลักษณ์สอสมานกาเมนส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็ไปแพ้คะแนนเพชรแสนแสบสจต้องปาจีนเมื่อวันที่17กันยายน2567ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเอกลักษณ์สอสมานกาเมนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มกันบ้างนะครับสไตล์การชกเขานะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเตะหนักต่อยแรงแล้วก็บู๊ดุดันท่าทรหดดีครับนี่คือสไตล์การชกของน่านเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปแพ้คะแนนเพชรจักรจันทร์โชว์5พยัคฆ์เมื่อวันที่24กันยายน2567ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของน่านเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมยังชอบไปที่มวยสูงใหญ่ยาวแล้วก็ดีกีแชมป์มวยรอบปูนเสือตัวที่18นะครับผมออกไปที่ทางด้านเอกลักษณ์สอสมานกาเมนให้ไปอีก5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับมาถึงคู่ที่4ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนรุ่นไฟเวท112ปอนด์นะครับของเพชรฤทธิ์พอหอมกลิ่นนะครับสำหรับเพชรฤทธิ์พอหอมกลิ่นหรือเมฆพยัคฆ์ลูกมะขามหวานนะครับดีกีก็แชมป์รุ่นไฟเวท112ปอนด์ช่อง7สีนะครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมที่ค่ายมวย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับน้ำหนักไปปล่อยก็อยู่ที่56กิโลกรัมส่วนสูง171เซนติเมตรวันนี้เปิดโอกาสให้กับทางด้านสิงห์ดำยศสุราษฎร์หรือเกียรติฟูเฟื่องนักชกจากสุราษฎร์นะครับธานีเป็นผู้ท้าชิงนะครับสำหรับสิงห์ดำยศสุราษฎร์นะครับทำการฟิตซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติฟูเฟื่องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีน้ำหนักไปปล่อยก็อยู่ที่53กิโลกรัมส่วนสูง167เซนติเมตรวันนี้112ปอนด์คือตัวแปรนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรฤทธิ์พอหอมกลิ่นนะครับชั่งน้ำหนักได้ 114.2 ลดไป 2.2 นะครับส่วนทางด้านสิงห์ดำยศสุราษฎร์ชั่งน้ำหนักได้112ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านสิงห์ดำยศสุราษฎร์นะครับก็เป็นมวยซ้ายฝีมือจัดจ้านศอกคมเข่าในเหนียวแน่นยืนระยะมั่นคงบุดุดันกล้าแลกกล้าสวนครับแต่ทว่าเสียเปรียบรูปร่างหน่อยนึงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านสิงห์ดำยศสุราษฎร์นะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านสิงห์ดำยศสุราษฎร์นะครับไปชนะคะแนนอิคิวซังนะครับสอสละชีพเมื่อวันที่24กันยายน2567ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านสิงห์ดำยศสุราษฎร์นะครับ
เดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านเพชรฤทธิ์พอหอมกลิ่นกันบ้างนะครับสไตล์การชกของด้านเพชรฤทธิ์พอหอมกลิ่นนะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าดีเป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องลูกถีบดีขวางหน้าดันแทงอาวุธหลากหลายแต่ถ้าว่าเคยแพ้มา2ครั้งวันนี้เจอกันใหม่จะป้องกันแชมป์ได้หรือไม่ก็ต้องติดตามนะครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรฤทธิ์พอหอมกลิ่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของเขานะครับสไตล์การชกของเขาก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ฟอร์มหลังก็ไปชนะคะแนน4วินสิทธิ์เจริญทรัพย์เมื่อที่30กันยายน2567ที่สวนสยามนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านเพชรฤทธิ์พอหอมกลิ่นนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมยังชอบไปที่ทางด้านเพชรฤทธิ์พอหอมกลิ่นนะครับการฟิตซ้อมดีความมั่นอกมั่นใจสูงดีกี112ปอนด์ช่อง7สีวันนี้น่าจะป้องกันตำแหน่งเอาไว้ได้นะครับคู่ที่4ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรฤทธิ์พอหอมกลิ่นจัดไปอย่าให้เสียนะครับให้วีก5ดาวครับขอทุกท่านโชคดีมีชัยเฮ้งๆรวยๆสวัสดีครับ